สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายปักนะคะดวงเลขโชคลาภงานเงินความรักเป็นเรื่องทั่วไปนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่16กรกฎาคม63ถึง31กรกฎาคม63ค่ะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเพราะอาจารย์ล่าช้ามากนะคะเรามาดูไพ่พลังงานใบที่1ที่มีผลต่อชาวราศีตุล นะคะไพ่ Emperor ค่ะไพ่จักรพรรดิไพ่นี้คือความยิ่งใหญ่นะคะความเขาเรียกว่าความมีอำนาจบารมีความที่อีโก้สูงด้วยนะคะไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นปักนี้เนี่ยชาวตุลถ้าข้อดีก็คือความเด็ดขาดทำอะไรแบบเด็ดขาดทำอะไรแบบมั่นใจนะคะแต่ข้อเสียมันก็มีนะคะไพ่ใบนี้อาจจะขาดความอ่อนโยนไปนิดหนึ่งก็ได้นะคะไพ่ด้านหลังลัคนาเป็นธรรมบาลานซ์ไพ่ใบนี้ควรที่จะมีการเขาเรียกว่าลดบทบาทของความแข็งลงไปบ้างในบางสถานะบางสถานการณ์นะคะเราก็จะต้องรู้จักปรับปรับตัวเองให้อ่อนลงนิดนึงความเป็นพลังงานของความอ่อนโยนอย่างไพ่ธาตุน้ำนะคะแชมเบอร์ลันนะคะราชาถ้วยหรือก็ราชินีถ้วยที่เป็นไพ่ธาตุน้ำขึ้นมานะคะก็จะทำให้เหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันหนักมันรุนแรงมันจะคลี่คลายด้วยใช้ความอ่อนสยบความแข็งก็ได้เหมือนไพ่สเตรนท์ที่อยู่ตำแหน่งพันธุนะคะถ้ามองประเด็นปัญหาที่จะเกิดนะคะอาจารย์มองไพ่8ดาบอาจจะเป็นเรื่องของคดีความฟ้องร้องเรื่องสัญญาเอกสารเรื่องการไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะเราก็ต้องต่อสู้แหละไพ่เอ็มเพลเลอร์อาจจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายอาจจะเหมือนกับเป็นฝ่ายที่ให้ความยุติธรรมนะคะอาจจะเป็นทหารตำรวจชั้นผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้สำหรับชาวตุลนะมีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ได้แต่ถ้าถามว่าเหตุการณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องมันจะจบและขี้ขายไปในทางที่ดีไหมนะคะไพ่ที่ถึงลัคนาก็จะมีตำแหน่งสหชะราชาถ้วยแล้วก็ตำแหน่งลาภไพ่เดชนะคะไพ่เดชเนี่ยมันแปลว่าการจบของปัญหาเลยนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรที่มัน8ดาบยืดเยื้อมานานชัมบาลานจะได้รับการแก้ไขการประสานนะเรื่องต่างๆนะคะสหชาติเป็นราชาถ้วยการเข้าสังคมหรือการได้รับโอกาสดีๆจากสังคมอยู่ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรกับผู้มีอิทธิพลก็ได้นะคะชาวตุลยังได้รับความเป็นธรรมปัญหานั้นก็จะถูกแก้ไขและจบลงด้วยไพ่เดชนะคะต่อไปอาจารย์จะพูดในเรื่องของการงานค่ะไพ่ราชินีถ้วยการงานชาวตุลยังมีความมั่นคงนะคะแต่อาจจะมีการมูฟการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในแง่การย้ายงานย้ายตำแหน่งนะคะไพ่เดชแล้วก็ไพ่แชมเบอร์ลันนะคะและอีกความหมายหนึ่งไพ่เดชขยายไพ่การงานอาจจะบอกว่าชาวตุลทำงานที่เกี่ยวข้องกับขายยาขายเคมีน้ำมันขายประกันก็ได้นะคะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับโรงศพก็ได้นะคะพวกนี้ก็จะถือว่าดีด้วยนะคะขายของมือสองก็ได้นะคะไพ่เดชหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมอะไรที่มันเสียหายอ่ะทำให้มันดีขึ้นนะคะแบบนั้นก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับเรื่องของการงานนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะคะไพ่8ดาบอยู่ตำแหน่งการเงินเนี่ยมันแปลว่าการเงินอาจจะติดขัดแต่ก็ยังมีคนช่วยเหลือทำให้สภาวะผ่านได้ที่ไพ่ราชาถ้วยนะคะและมีไพ่1ดาบเล็งลัคนาก็แปลความสำเร็จได้ด้วยเหมือนกันนะคะในตำแหน่งครอบครัวพ่อแม่นะคะโดยเฉพาะแม่ไพ่สเตรนท์สุขภาพแข็งแรงหรือที่บ้านฮวงจุ้ยดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอาจจะบางบ้านบูชาองค์พระแม่ออกมาอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่ตำแหน่งบุตะค่ะ6ดาบอาจจะเป็นเกณฑ์ลูกน้องลาออกได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องลูกอาจจะแปลว่าลูกอาจจะเดินทางไกลไม่ว่าจะไปทำงาน
จังหวัดอื่นหรือประเทศอื่นก็ได้นะคะในตำแหน่งอริเป็นไพ่สองเหรียญนะคะอาจจะแปลว่ากับศัตรูอุปสรรคกับปัญหาใช้ความรอบคอบความระมัดระวังนะคะการปรับตัวเราเข้าหาเขาก็ได้อันนี้จะแก้ปัญหาได้อาจจะไม่ถึงขั้นต้องไปสถานีตำรวจหรือขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะในตำแหน่งความรักเป็นไพ่หนึ่งดาบแปลว่าคนรักของชาวตุลนะคะเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวตรงไปตรงมาดีนะคะก็ยังมั่นคงต่อกันนะคะในตำแหน่งมรณะขึ้นไพ่อัศวินไม้เท้านะคะถ้ามองดีไพ่นี้คือมีเกณฑ์เดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะถ้าสุขภาพก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะในตำแหน่งสุภาพผู้ใหญ่ยังสนับสนุนค่ะ7ถ้วยหรือตัวเราอยากไปสอบแข่งขันอะไรก็สามารถทำได้นะคะในตำแหน่งการกรรมะเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องงานนะคะลาภะก็งานเสริมพูดไปแล้วเนาะในเรื่องงานทำแล้วเป็นไพ่สรุปถือว่าดีสุดยอดนะคะเพราะว่าไพ่วันนี้นั่นแหละอาจารย์บอกในการแบบบาลานซ์อารมณ์ตัวเองต้องเย็นๆลงเข้ากับคนอื่นแบบได้ดีค่ะจะแก้ปัญหาได้ถ้าเราเย็นลงนะคะดูเลขโชคลาภค่ะเลขโชคลาภสำหรับชาวตุลค่ะเลข31นะคะแล้วก็เลข39ค่ะ31แล้วก็39นะคะเลขที่มีโอกาสอีกก็คือ814นะคะสำหรับเลขของชาวราศีตุลอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ